Good morning ครับวันนี้นะครับถ้าอยู่อเมริกานะเขาจะเรียกว่า hump day hump day hump day คือวันพุธนะก็คือวันที่มันเป็นวันค่ำปะนะเหมือนกับไปอูดใช่ไหมครับวันอะไรนะค่ำกลางอาทิตย์ใช่ไหมระหว่างวันอังคารนะวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะอีก2วันก็จะวีคเอนด์แล้วนะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความสบายนะครับขอให้ทุกคนนะครับได้ตื่นเช้านะครับไปทำงานกันด้วยสวัสดิภาพนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างนะครับป้องกันดูแลท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดอะไรที่อาจจะข่าวซ้ำซากนะแต่มันก็ต้องพูดอะนะเพราะว่าในจริงแล้วผมพูดอันนี้ผมจะพูดด้วยความเริ่มเห็นใจเลยนะเริ่มเห็นใจจริงๆเห็นใจกับสุภาพสตรีคนนี้นะครับคือคุณปารีณาเนี่ยนะสสปารีณาเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผมก็พูดเกี่ยวเขาหลายทีแล้วนะแล้วทุกทีที่ผมพูดเนี่ยผมก็จะบอกว่าน่าจะมีคนนะหาวิธีที่หาแพทย์นะจิตแพทย์ใช่ไหมมาช่วยเขาหน่อยนะเพราะผมว่าความคิดของเขาเนี่ยเป็นความคิดที่แปลกมากหลายคนบอกคุณทอมไม่ต้องห่วงหรอกเขาแสดงละครไม่จริงไม่จริงเขาไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นจริงหรอกผมก็โอเคนะก็ผมก็พยายามมองทั้งสองฝ่ายนะเขาคงมีบทบาทที่เขาต้องเล่นอ่ะนะแต่วันนี้ที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดด้วยความเห็นใจแล้วว่าคุณปรินานี่น่าจะมีปัญหากับพวกผู้หญิงที่สวยกว่าจริงๆเลยนะหรือผู้หญิงที่เก่งกว่านะครับเพราะคราวที่แล้วเนี่ยเขาออกมาโจมตีนะคุณปุ๋มปนัดดานะนางสาวไทยนะครับนะครับวันเนี้ยนะครับเขาออกมาโจมตีน้องมาริยานะคุณเลอลาบนะมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สแล้วเวลาคุณปรินาเขาโจมตีสุภาพสตรีพวกเนี้ยเขาไม่ได้โจมตีเบาๆนะเขาโจมตีให้เสียหายเขาโจมตีให้สองคนเนี่ยนะครับเจ็บนะทั้งในทั้งกายแล้วก็ทั้งจิตใจโดยที่จริงแล้วเนี่ยคุณปรินาเนี่ยไม่จำเป็นต้องโจมตีคนขนาดนี้หรอกแต่ก็แปลกดีนะคุณปรินาเนี่ยเขาจะโจมตีพวกที่ผมว่าเขาคิดนะว่าสวยกว่าเขาดีกว่าเขาฉลาดกว่าเขาคนรักมากกว่าเขาผมเห็นใจไงผมเห็นใจคุณปรินาเนี่ยผมจะเล่นจริงๆนะเพราะว่ามันชัดเจนมากว่าคุณปรินาคงมีปมด้อยอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสุภาพสตรีคนอื่นที่เขาทนไม่ได้ว่าสังคมรักมากกว่าเขาสวยกว่าเขาเก่งกว่าเขานะครับเพราะน้องมาริยาเนี่ยเขาก็อยู่เฉยๆนะผมก็เห็นในทวีตที่เขาออกไปนะเกี่ยวกับการสนับสนุนพวกเยาวชนพวกกลุ่มใหม่เนี่ยที่ออกไปประท้วงรัฐบาลนะครับเขาไม่ได้พูดอะไรรุนแรงแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรเลยที่จะเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันเขาไม่ได้พูดสักคำเลยแต่คนอย่างคุณปรินาเนี่ยก็เอาไอ้คำของเขาเนี่ยนะที่มีเจตนาดีนะคือน้องมาริยาเขามีเจตนาดีนะที่จะบอกนะเยาวชนควรจะมีปากมีเสียงนะตัดสินใจอนาคตของตัวเองได้บ้างแต่เขาก็เอาไปกลับทางเหมือนกับหลายๆคนนะครับที่เวลาไม่มีอะไรจะเถียงไม่มีอะไรจะสู้ได้แล้วเนี่ยก็จะใช้ไอ้ไพ่ใหญ่อันเนี้ยคือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับเราก็แปลว่าคุณไม่เห็นด้วยกับระบบกษัตริย์แล้วคุณอยากล้มกษัตริย์อันนี้คุณปรินาไม่ผิดนะผมเชื่อมีคนที่เขาคิดอย่างนั้นที่อยากล้มกษัตริย์แล้วผมก็เตือนหลายทีแล้วว่าอย่าไปยุ่งนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องพูดถึงเพราะระบบกษัตริย์เป็นระบบที่สังคมไทยเนี่ยหลายๆกลุ่มหลายๆคนยังเห็นด้วยอยู่นะงั้นถ้าเราจะตีหรือต่อว่าเนี่ยก็ไปตีหรือต่อว่าในสิ่งที่เราอยากตีหรือต่อว่าคือเรื่องการเมืองนะน้องมาริยาเขาไม่ได้พูดสักคำเลยแต่คนอย่างคุณปรินาคนอย่างคุณนุ้นคนนี้ที่ชอบอ้างว่าอะไรนะพวกช่างชาติคือพวกที่อยากล้มเจ้าเนี่ยน้องมาริยาเขาไม่อยากล้มเจ้าเลยเขาไม่ได้พูดสักคำแต่คนที่อยากล้มเจ้าเนี่ยก็คือคนอย่างคุณปรินานั่นเองที่เอาเจ้ามาอ้างที่เอาสถาบันมาเป็นอาวุธให้ตัวเองเวลาตัวเองตันแล้วในการที่ไปถกเถียงกับใครคนอย่างเงี้ยมีเยอะนะคนที่อันตรายกับสถาบันเนี่ยไม่ใช่คนอย่างน้องปริญญาหรอกคนที่อันตรายสำหรับสถาบันเนี่ยคือคนอย่างคุณปรินาที่อ้างสิ่งที่เขาศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เขาอยู่ข้างบนแล้วแล้วดึงเขาลงมาเล่นเพื่อเป็นอาวุธของตัวเองเวลาตัวเองตันในการที่ไม่รู้จะถกเถียงยังไงแล้ว
นะผมฝากนะครับคนที่หมิ่นประมาทสถาบันจริงเนี่ยก็คือที่เอาหมิ่นสถาบันเนี่ยลงมาเป็นอาวุธเพื่อให้ตัวเองชนะเวลาไปเถียงกับอีกฝ่ายเนี่ยผมว่าไม่แฟร์มากนะที่คุณปรินาบอกว่าให้คนไทยเราเนี่ยเริ่มร่วมกันนะที่จะอะไรนะไม่ซื้อของที่อะไรนะน้องมาริยาเป็นเอนดอร์เซอร์อันนี้ผมกลับทางนะผมคงต้องขอบคุณนะคุณปรินานะแล้วบริษัทพวกนี้ครับยูเครนหรือน้ำที่น้องมาริยาเขาเป็นสปอนเซอร์นะให้แฟนตอนแรกผมไม่รู้เลยว่ามาริยาเขาเป็นสปอนเซอร์สินค้าพวกนี้แต่พอคุณปรินาออกมาพูดปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าสินค้าพวกนี้น่าจะขายดีขึ้นนะเพราะผมเชื่อว่ามีคนสนับสนุนน้องมาริยาเนี่ยกับสิ่งที่เขาทำคือสนับสนุนการที่ให้เยาวชนมีปากมีเสียงมีสิทธิออกไปพูดนะก็น่าจะสนับสนุนอันนี้กลับมาคนปรินาอย่างผมเริ่มเข้าใจแล้วครับหลายคนก็บอกผมว่าคนไทยไปใส่ใจเลยแม้เป็นละครนะแล้วปรินาเขาจะออกมาทำอย่างเงี้ยเวลาเมื่อไหร่เจ้านายเขานะครับคือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยมีปัญหาเขาก็มาพยายามมองนะน่าเป็นไปได้นะคราวที่ผมพนัดดาตอนนั้นก็มีเรื่องการเมืองที่คุณปรินาต้องออกมาโจมตีผมพนัดดาเพื่อให้สื่อเนี่ยเอียงไปอีกทางนึงตอนนี้กำลังมีการเรื่องเปลี่ยนครม.กันอยู่นะท่านประยุทธ์กำลังเครียดอยู่นะครับมีเรื่องระยองอยู่ปรินาก็เลยต้องขออะไรบ้างมั้ยช่วยออกมาให้สังคมมันสนุกมากกว่าไปตั้งใจเรื่องครม.อ่ะก็ต้องออกมาโจมตีน้องมาริยาอย่างที่บอกนะครับผมไม่มีอะไรที่จะต่อว่าคุณปรินาแล้วผมมีแต่ความเมตตาความสงสารนะครับให้กับผู้หญิงคนนี้ที่คงทนตัวเองไม่ได้คงทนตัวเองไม่ได้เลยต้องออกไปกัดคนอื่นตลอดนะคือคงรักตัวเองไม่ได้เลยต้องออกไปเกลียดคนอื่นตลอดเพื่อให้ตัวเองดูดีคนอย่างนี้ในสังคมไทยมีจริงนะแต่ผมจะฝากคุณไปในอย่างเดียวคุณเป็นส.ส.นะคุณเป็นสุภาพสตรีนะจริงๆแล้วเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะก็แปลกอย่างนะจริงๆแล้วคุณไปนะน่าจะสนับสนุนนะในสิ่งที่น้องมาริยาเขาทำในการที่ก็เป็นสุภาพสตรีอีกคนหนึ่งที่มีกล้าแสดงออกไม่ได้เป็นแต่สุภาพสตรีอย่างสมัยโบราณนะที่ต้องตามคำพูดคำสั่งนะของคนอื่นตลอดแต่มีความคิดของตัวเองนะผมชอบนะสุภาพสตรีที่กล้าหาญสุภาพสตรีที่มีความคิดของตัวเองสุภาพสตรีที่ไม่ต้องรอให้ผู้ชายสั่งว่าจะทำอะไรแต่สำคัญที่สุดอะไรสุภาพสตรีที่มีความสง่างามอย่างน้องมาริยานะแต่ผมไม่ชอบนะครับสุภาพสตรีที่ชอบแสดงละครเป็นตัวมารนะตัวร้ายละครช่อง7นะอย่างคุณปรินาก็ฝากให้คุณปรินาลองไปทบทวนทุกอย่างอีกทีนะครับว่าการที่เอาสถาบันเนี่ยนะลงมาเล่นเป็นอาวุธเพื่อตัวคุณเองหรือกลุ่มคุณเองเนี่ยเพื่อจะโจมตีคนอื่นเนี่ยมันถูกต้องไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเป็นคนที่ทำให้สถาบันเสียหายหรือเปล่าอีกคนหนึ่งที่ผมอันนี้พูดจากใจจริงเลยนะเรื่องเห็นใจนะอีกคนที่ผมเห็นใจตอนนี้คือท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะในการที่ต้องปรับครม.ตอนนี้ผมก็อยากฝากคนไทยทุกคนอย่างนะครับรอดูก่อนวิจารณ์ไปก็แค่นั้นนะนะก็แค่นั้นนะนะจนกว่าเราจะเห็นว่าคุณประยุทธ์ได้เลือกใครมาอยู่ในคณะครม.เขาทุกคนแน่นอนก็มีความหวังนะครับว่าท่านประยุทธ์จะเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่ดีนะไม่เอาพวกหยีใช่ไหมมาอยู่ในคณะรัฐมนตรีแล้วสุดท้ายแล้วเป็นคณะรัฐมนตรีที่จะพาประเทศชาติเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องรักษาโควิด-19นะรอหน่อยลองใจเย็นกับท่านอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะเพราะผมเชื่อว่าคราวนี้ครม.เนี่ยอีเธอร์เป็นครม.ที่ทำให้ท่านเนี่ยอยู่รอดหรือเป็นครม.ที่ตัดสินทันทีว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะต้องยุบสภาหรือจะต้องเลือกตั้งกันใหม่เพราะคนรอบข้างเนี่ยสำคัญนะครับท่านประยุทธ์ก็ฝากทั้งกันแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งมีใครต่อว่าอย่าเพิ่งมีใครตินะครับรอให้ท่านออกชื่อครม.มาแล้วเราก็มาดูกันแล้วคนไทยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะมาวิจารณ์กันตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมว่าใจเย็นนิดหนึ่งนะใจเย็นนิดหนึ่งให้ท่านประยุทธ์เขามีโอกาสนะตั้งสตินะแล้วก็ทำงานนะในฐานะที่เขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับอีกคำถามนึงที่เห็นในโซเชียลมีเดียเยอะตอนนี้นะที่เด็กๆออกไปประท้วงกันเนี่ยก็จะมีป้ายที่ติดตลอดว่าทหารมีไว้ทำไมท
ทหารมีไว้ทำไมพี่ฝากนะให้กับน้องๆ นะครับหรือคนที่คิดอย่างนี้นะอย่าไปพูดอย่างนี้เลยดีกว่าประเทศไทยเรามีทหารอเมริกาก็มีทหารทุกประเทศมีทหารหมดเพื่อนะครับให้ชัดเจนนะป้องกันความมั่นคงหรือความปลอดภัยให้กับประชาชนแน่นอนหน้าที่ของทีมทหารเนี่ยก็คือดูแลสิ่งพวกนี้แต่ประเทศไทยที่เราถามว่ามีทหารไว้ทำไมเราไปถามว่าคำถามไม่ถูกนะมีทหารไว้เล่นการเมืองทำไมอย่าไปถามเลยว่ามีทหารไว้ทำไมเพราะมันจำเป็นครับที่ต้องมีทหารนะเวลาประเทศชาติเราเจอประทกภัยนะการป้องกันนะขีดเส้นของประเทศชาตินะหน้าตาในโลกนะความปลอดภัยสำหรับประชาชนนะงานที่จะมีให้ทำกับประชาชนก็ต้องมีทหารทหารเป็นบริษัทที่จ้างคนไทยทำงานเยอะมากนะแต่อย่าไปถามคำถามนั้นมันเป็นคำถามที่เหวี่ยงแหไปมีทหารไว้ทำไมเพราะมันดีสำหรับประเทศชาติคำถามที่ถูกต้องคือมีทหารไว้เล่นการเมืองทำไมนะพี่จะเพียงฝากแค่นี้นะถ้าถามไม่ถูกจะถามไม่ถูกว่ามีทหารไว้เล่นการเมืองทำไมนะครับทหารควรจะเป็นนะคนที่บริการให้การเมืองนะในการที่ดูแลให้ระบบการเมืองเราเข้มแข็งนะไม่ใช่ตัวเองลงมาเล่นการเมืองแต่หยุดถามได้แล้วว่ามีทหารไว้ทำไมเพราะมันจำเป็นต้องมีนะครับ1ทหารเนี่ยจ้างคนเยอะมากนะถ้าไม่มีระบบทหารเนี่ยคนตกงานเพียบนะ2เรามีทหารเอาไว้เพื่อป้องกันความมั่นคงให้กับประเทศชาตินะครับ3เรามีทหารไว้เวลามันมี emergency ทหารลงไปช่วยเหมือนกับทุกอย่างครับทหารดีก็มีทหารเลวก็มีแต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยต้องมีทหารเหมือนกับทุกประเทศในโลกนี้ต้องมีทหารไม่ใช่เพื่อรบกันนะแต่เพื่อสร้างความสันตินะครับงั้นถ้าน้องๆจะไปถามไม่ถูกต้องบนเวทีนะถามใหม่เรามีทหารไว้เล่นการเมืองทำไมอันนี้พี่เห็นด้วยครับแต่อย่าไปถามว่ามีทหารไว้ทำไมก็ฝากกู๊ดมอร์นิ่งทุกคนนะครับอย่างที่บอกแล้วนะฝากคุณปรินานะผมเห็นใจเขาแล้วนะผมเข้าใจว่าคุณอาจจะไม่สวยเท่ากับนางงามพวกนี้คุณจะไม่เก่งเท่ากับเยาวชนพวกนี้คุณอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเท่าคนพวกนี้แต่ไม่ใช่ขอคุณต้องไปโจมตีเขานะก่อนที่ไปด่าคนอื่นนะคุณไปนะไปปรับปรุงตัวเองซะดีกว่านะผมไม่อยากเห็นให้คนเนี่ยเขาเกลียดคุณเป็นล้านๆคนหรอกมันไม่ดีหรอกมันไม่สนุกนะครับคุณไปนี่ผมเชื่อเป็นคนที่มีคุณสมบัติชนิดนึงนะที่ทำดีให้กับประเทศชาติได้ลองไปคิดใหม่นะครับเรื่องอื่นวันนี้มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความปลอดภัยเช้านี้นะผมเองนะขอฝากอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะผมขอขอบคุณตำรวจนะไทยนะ especially กลุ่มตม.นะตำรวจตม.นะก็จะเห็นว่าผมได้ทำ Facebook page ออกไปเกี่ยวกับการที่มีฝรั่งนะเขามาเล่าบนโต๊ะกินข้าวให้ฟังว่าเขาโดนนะตม.นะครับได้ไถเงินเขา 20,000 บาทผมก็ลงไปใน Facebookรุ่งเช้านะผมเข้าใจว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงผู้ใหญ่สูงสุดของตำรวจไทยเลยนะแล้วก็ถ้าตามข่าวสดเมื่อวานที่ออกข่าวมาเนี่ยตำรวจก็ได้ดูแลทันทีเลยที่พักงานนะครับคน2คนนี้ที่โกงกินเงินนะของฝรั่งนะเพื่อจะต่อวีซ่าก็ทำให้เห็นนะว่าตำรวจไทยเนี่ยดีก็มีเลวก็มีกลุ่มดีเขามีที่เขาป้องกันของประเทศชาติจริงๆผมก็ขอขอบคุณตรงนี้นะครับที่ดู Facebook ผมสั้นๆแล้วก็จัดการให้ประเทศไทยไม่ต้องระบายขายหน้าแล้วก็ฝากคนไทยอย่างนะไม่ได้มีอะไรเลวไปหมดหรอกในโลกนี้นะมันก็มีอะไรดีไปหมดนะแต่คุณพ่อคุณแม่ผมสอนผมว่าอย่างหนึ่งผมอยากฝากให้คนอันนี้นะเมื่อเรามั่นใจว่ามันมีดี 50% แล้วก็มีเลว 50% แต่ถ้าเราพยายามมองดี 50% ได้ตลอดนะความดีมันจะกลายเป็น 100% นะก็ฝากกันตรงนี้หน่อยก็แล้วกันนะครับพยายามมองอะไรให้สดใสเอาไว้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยจำไว้อย่างเดียวนะ As long as พระอาทิตย์ขึ้นลมหายใจยังเข้าปอดคุณนะครับวันนี้คือวันที่มีความสุขแล้วเรามีความสุขเพราะอะไรครับเพราะเราได้ตื่นขึ้นมากันทุกคนลมเนี่ยมันเข้าปอดเราแล้วลมมันเข้าปอดเราแล้ว
พระอาทิตย์ได้ขึ้นแล้วงั้นออกไปครับออกไปบอกกับโลกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณวันนี้คุณจะเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ของคุณล้างสิ่งลบออกจากสมองคุณเข้าใจว่าพระอาทิตย์ดวงนี้นะครับเขาขึ้นมาให้คุณความอุ่นที่คุณได้รับจากแสงอาทิตย์ก็คือความอุ่นที่ลงไปในใจคุณมีเมตตาให้คนมองอะไรด้วยตาตัวเองฟังอะไรด้วยหูตัวเองแต่สำคัญที่สุดนะครับคิดอะไรด้วยสมองตัวเองอย่าไปแห่นะครับตามเหมือนกับแกะหรือแพะที่ใครพูดอะไรก็เชื่อหมดผมฝากทุกคนตรงนี้ครับเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะออกไปสู้แล้วก็ไปผจญภัยกับโลกวันนี้ลมหายใจได้เข้าปอดคุณแล้วนะพระเจ้าเนี่ยให้ท่านได้ตื่นขึ้นมาแล้วงั้นให้เข้าใจครับว่าคุณโชคดีกว่าคนเป็นล้านๆคนที่เช้าเนี่ยเขาไม่ได้ตื่นลมไม่ได้เข้าหายใจเขาแล้วแล้วเขาก็มันเห็นพระอาทิตย์ที่สวยงามอีกต่อไปแล้วงั้นให้จำไว้แค่นี้ครับภาระจะมีทุกจะมาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าตาเรายังเปิดหูเรายังฟังสมองเรายังคิดจมูกเรายังมีลมปอดเรายังแล้วหัวใจเรายังหายใจได้อยู่เราไม่มีทางแพ้ครับเพราะมีคนคนเดียวที่เราแพ้ได้คือตัวเราเองอย่าท้อแท้อย่า give up อย่าไม่ enjoy ชีวิตขอบคุณมากครับสวัสดีครับ